สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องประโยชน์ของไส้เดือนวันนี้ก็คงจะไม่ลงรายละเอียดและลงลึกไปถึงเรื่องว่าไส้เดือนมีกี่พันมีพันอะไรกันมั่งแต่วันนี้ผมจะมาพูดง่ายๆสำหรับพี่น้องเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ FC ของช่องตั้มเกษตรพอเพียงนะครับถ้าเราทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบที่เราไม่ใช้สารเคมีท่านผู้ชมไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆเนี่ยสภาพดินหรือว่าพื้นที่ที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นสวนเป็นบ้านเมื่อเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยพวกไส้เดือนต่างๆนะครับมันก็จะมาอยู่มันก็จะเกิดมันก็จะมีก็เมื่อไส้เดือนมันเกิดมันมีแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันซึ่งจะมีโดยตรงต่อพืชหรือดินในแปลงปลูกของเรานะครับอันที่หนึ่งเลยท่านผู้ชมไส้เดือนก็จะช่วยในเรื่องของการพรวนดินเพราะว่าเวลาไส้เดือนเข้าไปอยู่ในดินเนี่ยไปอยู่ในดินนะครับไส้เดือนลงไปอยู่ในดินท่านผู้ชมมันก็จะมุดไปหากินที่นู่นที่นี่ดินของเรามันก็จะโปร่งมันก็จะโล่งมันก็จะเป็นรูเมื่อไส้เดือนทำหน้าที่ของเขาแล้วเนี่ยดินของเราโปร่งเราโล่งหรือดินเป็นรูเป็นพรูนเป็นรูพูนเป็นรูต่างๆอากาศก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในดินรากของพืชก็สามารถใช้อากาศมันก็จะดีกว่าดินที่แน่นๆดินที่ไม่มีไส้เดือนดินที่ไม่โล่งอากาศต่างๆมันก็จะไม่เข้าไปนะครับเนี่ยถ้ามาชมเนี่ยมันจะมุดเข้าไปอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้ดินของเราเป็นรูเป็นโพรงเมื่อเป็นโพรงนะครับดินของเราก็จะมีอากาศเติมเข้าไปเวลาเรารดน้ำน้ำก็จะซึมได้ไวมากเห็นไหมครับน้ำก็จะไม่ขังน้ำก็จะไม่ขังน้ำจะซึมได้ไวรากของพืชก็จะได้ไม่เน่านะนี่ครับท่านผู้ชมดูนี่คือสาธิตให้ดูเลยอันที่สองเมื่อแปลงผักของเรามีไส้เดือนเยอะๆเนี่ยท่านผู้ชมเราก็จะได้มูลไส้เดือนเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้อันนี้ผมคลุมไว้ตรงนี้นะท่านผู้ชมแปลงผมเนี่ยเอาฟางคลุมไว้มันจะมีความชื้นอยู่เพราะว่าให้ไส้เดือนอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมดูอันนี้คือมูลไส้เดือนทั้งหมดที่เป็นก้อนเล็กๆนี่นะครับที่เป็นก้อนเล็กๆเนี่ยมันขี้หนูเนี่ยนี่มูลไส้เดือนทั้งหมดเมื่อพื้นที่ปลูกของเราแปลงของเรากระถางของเรามีไส้เดือนเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสาะแสวงหาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนไส้เดือนพวกนี้มันก็จะผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนให้เราเองในแปลงผักของเราแทบจะไม่ต้องไปเติมปุ๋ยอะไรเพิ่มเติมปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนมาจากไหนก็มาจากนี่ครับเนี่ยเศษพวกฟางมูลสัตว์อะไรต่างๆที่เราผสมใส่ลงไปในดินปลูกบางครั้งมันก็จะย่อยละเอียดจากที่การจากการหมักบางอันมันก็ยังย่อยไม่ดีพวกไส้เดือนก็จะทำหน้าที่นะไปกินไปย่อยนะในแปลงของเราแล้วก็ถ่ายมูลออกมาอย่างนี้ก็ท่านผู้ชมนะถ่ายมูลออกมาอย่างนี้นี่คืออานิสงส์ของการทำเกษตรอินทรีย์ที่เราไม่ใช้สารเคมีนะครับไส้เดือนก็ไม่ตายไส้เดือนก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ช่วยเราพรวนดินทําให้ดินเราโล่งเราโปร่งนะอากาศก็สามารถเติมเข้าไปในแปลงลงไปในดินได้รดน้ําน้ําก็ไม่อุ้มขังน้ําก็ไม่ขังนะเมื่อกินแล้วก็จะถ่ายมูลถ่ายปัสสาวะถ่ายน้ําออกมาก็เป็นปุ๋ยให้พืชผักอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะผักก็จะงามอย่างนี้นะปรุงดินครั้งเดียวนะแทบไม่ต้องได้เติมอะไรเลยนะครับเนี่ยผักสลัดผมนี่ถ้าเป็นเดือนนี้ก็เดือนมีนาไปแล้วก็ยังงามอยู่นะครับเดือนนี้ก็เดือนมีนาละผักก็ยังงามอยู่เราก็แทบไม่ต้องได้เติมปุ๋ยอะไรอันนี้คือไปตรงนี้ก็อยากให้เห็นตรงนี้ชัดตรงนี้อันหนึ่งท่านผู้ชมนี่นะครับที่ถ่ายมาใหม่ๆดำๆเลยใหม่ๆตรงนี้เป็นกองอยู่ตรงนี้นะจริงๆแปลงนี้ก็จะมีทั่วไปหมดละท่านผู้ชมแปลงผักของผมเนี่ยนะก็จะมีมูลไส้เดือนทั้งหมดละเพราะว่าผมมาปลูกบนโต๊ะ
บนโต๊ะนี้ไส้เดือนไม่สามารถจะปีนขึ้นมาได้แต่ว่าผมไปเก็บเอาตามแปลงตามดินข้างล่างตามใต้โต๊ะนะมาปล่อยไว้ตรงนี้นะปล่อยไม่ต้องเยอะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะแพร่พันธุ์เองนะครับมันก็จะแพร่พันธุ์เองขยายกันอยู่ในนี่แหละแต่ที่สำคัญแปลงของเราอย่าแห้งอย่าปล่อยให้แปลงแห้งให้แปลงมีความชุ่มชื้นถึงแม้เราจะปลูกผักหรือไม่ปลูกผักก็ควรจะพรมน้ำทิ้งไว้นะครับว่าไส้เดือนเนี่ยเวลามันแห้งเกินเนี่ยแปลงมันแห้งดินมันแห้งไส้เดือนก็ตายเหมือนกันเพราะเขาต้องอาศัยน้ำเหมือนกันอาศัยความชุ่มชื้นนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาเป็นคลิปสั้นๆมาพูดถึงประโยชน์ไส้เดือนพูดง่ายๆไม่ต้องเอาวิชาการนะครับว่าประโยชน์เขาทำอะไรแล้วก็สิ่งที่เราทำเกษตรอินทรีย์กันเราจะได้อะไรถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ไปเรื่อยๆระบบนิเวศในบ้านในสวนของเรามันก็จะดีเองครับท่านผู้ชมระบบนิเวศมันก็จะดีเองไส้เดือนเขาก็จะหนีเขาก็ไส้เดือนเขาก็จะไม่หนีไปไหนนะครับเขาก็จะอยู่กับเราช่วยเราพรวนดินใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยช่วยย่อยอาหารแล้วก็ถ่ายมูลมาเป็นปุ๋ยให้เราอันนี้คือประโยชน์ของไส้เดือนพี่น้องท่านใดที่เห็นแล้วรังเกียจหรือว่ากลัวก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับถ้าเราจับด้วยมือไม่ได้ก็หาครีมอะไรมาครีบนะจะไปไว้ตรงนู้นจะไปใส่ตรงนี้ก็ใช้ครีมมาท่านผู้ชมครีมเราไปวางไว้ทั้งในพื้นที่ต่างๆจะใส่ในกระถางก็ได้ใส่ในแปลงก็ได้ใส่ในตะกร้าใส่ในกันนะในภาชนะที่เราปลูกแล้วก็จับเอาไปใส่เดี๋ยวดินของเราตรงนั้นมันก็จะดีเองครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ